คลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตค่ะบรรยากาศค่ะหน้างานคอนเสิร์ตโตเกียวโดมวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแหมต้องบอกนะคะว่าบลิงญี่ปุ่นนี่แอคทีฟจริงๆค่ะตื่นเต้นกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะคะบริเวณโตเกียวโดมค่ะก็เหล่าบรรดาบลิงญี่ปุ่นนะคะก็ไปต่อแถวนะคะซื้อของนะคะที่เรียกได้ว่านะคะแถวยาวเหยียดมากนะคะตั้งแต่8โมงเช้าแล้วค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะแล้วก็ของที่มาขายก็น่ารักเยอะมากเลยอ่ะเห็นแล้วก็อยากได้นะคะแอบอิจฉาเล็กๆนะคะก็วันนี้ค่ะสาวๆแบ็คพิงค์นะคะจะมีงานคอนเสิร์ตค่ะจัดเป็นครั้งแรกนะคะที่ญี่ปุ่นนะใน Blackpink in Your Area ค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะจัดขึ้นที่โตเกียวโดมค่ะความจุกว่า 55,000 ที่นั่งนะคะโอ้โหเยอะมากๆนะใหญ่มากๆจริงๆค่ะก็บรรดาบลิงญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตค่ะด้านบัตรนะคะก็ขายหมดนะคะโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องคิดหาซื้อนะก็นะแอบอิจฉาบลิงญี่ปุ่นจริงๆค่ะบรรยากาศหน้างานก็น่ารักมากๆนะคะแถมมีตู้กดกระชับปองด้วยนะคะที่ออกมาเราก็จะได้เป็นไข่นะคะสีดำชมพูแบบนี้ค่ะแม่เห็นเราก็นะคันไม้คันมืออยากจะได้อยากจะไปกดมาไว้สักอันหนึ่งนะก็นะแอดก็เอาบรรยากาศคร่าวๆนะคะเอามาให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้ไปที่นู่นนะคะเราก็อยากจะติดตามเกาะติดสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะแม่เขาตื่นเต้นเราก็นะตื่นเต้นด้วยนะคะเย็นนี้มีคอนเสิร์ตค่ะและทางด้านโรเซ่เองนะคะก็มาอัปเดต IG Story แล้วนะคะแถมถามด้วยนะคะว่า Who's ready นะคะก็คือใครพร้อมแล้วบ้างนะคะแหมก็อยากจะยกมือนะคะแม้ว่าเราจะอยู่แค่ทีมหน้าจอนะคะแต่ก็พร้อมค่ะไม่ว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวนะคะวันนี้เนี่ยต้องยกให้กับสาวๆนะคะพวกเธอมีคอนเสิร์ตนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมค่ะกดติดตามช่องเราเอาไว้นะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆแน่นอนค่ะแอดเอามาทำคลิปข่าวให้ดูอย่างแน่นอนนะคะก็อันนี้ค่ะมาอัปเดตนะคะบรรยากาศต่างๆแล้วก็การเตรียมความพร้อมของสาวๆ Blackpink ค่ะนะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะกดติดตามกันเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า